คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai รายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยในวันนี้นะคะไทยยืนยันว่าสามารถรับมือสถานการณ์โควิดระบาดในขณะนี้ได้พร้อมมีมติสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19โดยมีการผ่อนคลายมาตรการบางส่วนค่ะนอกจากนี้เรายังมีรายละเอียดเรื่องร้อนๆทางการเมืองจากปัญหาภายในของพรรคพลังประชารัฐจะมีทิศทางอย่างไรผู้เกี่ยวข้องแสดงความเห็นเรื่องนี้นะคะติดตามได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดาสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะวันนี้มีการประชุมสบคชุดใหญ่เพื่อทบทวนมาตรการเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19มีมติที่สำคัญออกมาอะไรบ้างคะวันนี้ค่ะมีการประชุมสบคชุดใหญ่ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมนะคะและก็มีการแถลงผลการประชุมออกมาโดยนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคที่ออกมาระบุนะคะว่าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนั้นยังสามารถรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ได้มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ตอนนี้ใช้ไปเพียงแค่ 33% เท่านั้นดังนั้นทรัพยากรที่มีอยู่ยังสามารถที่จะทำงานและก็ป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างดีโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไทยในวันนี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อ 8,129 คนและก็เป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อจากในประเทศ 7,861 คนมาจากต่างประเทศ 214 คนและมาจากในเรือนจำ 54 คนมีผู้เสียชีวิตวันนี้ 19 คนค่ะอัตราการเสียชีวิตนั้นอยู่ที่ 0.943% และมีผู้ที่นอนรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาล 82,734 คนด้วยกันนอกจากนี้แล้วที่ประชุมใหญ่ของสบควันนี้ยังมีมติที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการต่อพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก2เดือนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคมนี้ทั้งนี้ก็เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดและยังมีการปรับระดับพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรโดยปรับพื้นที่สีต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยสบคระบุว่าจะมีการทบทวนเรื่องของมาตรการในการกำหนดพื้นที่สีทุกๆ2สัปดาห์ค่ะเดิมทีมีการกำหนดพื้นที่สีไว้ระดับหนึ่งแล้วและเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นล่าสุดก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ควบคุมสีส้ม69จังหวัดเดิมนั้นมี69ก็เหลือเพียง44จังหวัดและเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือสีเหลืองจากเดิมที่ไม่มีก็เพิ่มเป็น25จังหวัดด้วยกันส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานและภาคเหนือบางส่วนค่ะและใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะอยู่ในพื้นที่สีเหลืองด้วยส่วนจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวสีฟ้ายังคง8จังหวัดเท่าเดิมซึ่งการผ่อนคลายมาตรการครั้งนี้ก็จะช่วยทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมกิจการต่างๆได้มากขึ้นสำหรับในส่วนของพื้นที่สีเหลืองที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนั้นสามารถรวมกลุ่มทำกิจกรรมกันได้มากกว่า 1,000 คนสถานศึกษาก็สามารถใช้อาคารเรียนได้ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเสนอแนะค่ะว่า 30,000 กว่าโรงเรียนนั้นเปิดเรียนกันไปแล้วกว่า 18,000 โรงเรียนก็เกินกว่าครึ่งหนึ่งแต่ยังมีอีกจำนวนหนึ่งที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนเป็นหลักพันคนยังไม่สามารถเปิดเรียนได้เพราะจะมีเรื่องของมาตรการการเว้นระยะห่างและโรงเรียนเองก็มีพื้นที่ค่อนข้างจะจำกัดดังนั้นการที่จะให้นักเรียนกลับมาเปิดเรียนได้ตามปกตินั้นก็จะต้องมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งส่วนการปรับมาตรการเรื่องของการควบคุมโรคโควิด-19 ในเรื่องของมาตรการ Work From Home จากเดิมกำหนดไว้ว่าจะถึงวันที่31มกราคมนี้ตอนนี้จากการตรวจสอบสถานการณ์แล้วยังไม่มีการขยายเวลาออกไปค่ะและมองว่าหากหน่วยงานใดต้องการจะขยายเวลา Work From Home ก็ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานนั้นๆแต่ในส่วนของภาครัฐนั้นยุติการ Work From Home ตั้งแต่31มกราคมนี้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญด้วยกันก็คือเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารตอนนี้กำหนดว่าสามารถดื่มได้เพียงแค่21นาฬิกาหรือ3ทุ่มเท่านั้น
จากนี้ไปก็จะมีการขยายเวลาค่ะให้มีการผ่อนคลายได้จนถึงเวลา5 ทุ่มหรือ23 นาฬิกาแต่กำหนดว่าจะต้องเป็นร้านอาหารประเภทที่ว่าสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เพราะว่าจะต้องมีเครื่องหมายชาพลัดหรือว่าไทยสต็อปโควิดเท่านั้นและจะต้องมีมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งหากดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าร้านใดไม่เข้าข่ายที่จะสามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แต่ยังคงมีการละเมิดหรือว่าหย่อนยานก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะมาถึงเรื่องร้อนๆทางการเมืองหลังจากที่เกิดปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐทำให้มีการคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าสถานการณ์การเมืองจะมีทิศทางอย่างไรเรื่องนี้มีความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างคะสำหรับประเด็นการเมืองในวันนี้ร้อนแรงมากๆก็คือเรื่องของพรรคพลังประชารัฐค่ะซึ่งแน่นอนว่าก็จะต้องมีคนไปถามนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะว่าจากนี้ไปสถานการณ์การเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งวันนี้พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีนี้นะคะบอกว่าสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในฐานะที่ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นหัวหน้าในการบริหารราชการแผ่นดินมีความรับผิดชอบที่จะเข้ามาทำงานตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญที่ได้กำหนดเอาไว้โดยก่อนหน้านี้มีการเสนอชื่อตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมีพรรคการเมืองมีการจัดตั้งรัฐบาลและเสนอชื่อผ่านตามกระบวนการของสว.แต่ไม่มีการสืบทอดอำนาจจากสว.อย่างแน่นอนและมีการเสนอชื่อพรรคการเมืองโดยที่สว.เองก็ยอมรับด้วยซึ่งทุกอย่างถือว่าเป็นไปตามกติกาและย้ำว่าหลายคนตอนนี้ให้ความสนใจกับเรื่องของพรรคพลังประชารัฐเป็นอย่างมากนายกรัฐมนตรีจึงย้ำว่าตนเองนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคและไม่ได้เข้าร่วมประชุมกับพรรคพลังประชารัฐด้วยเป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกับกรรมการบริหารพรรคเท่านั้นที่อยากจะให้สถานการณ์ต่างๆเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยดีซึ่งสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับประชาชนค่ะว่าจะมองว่าใครเป็นอย่างไรและก็ให้ช่วยกันติดตามพฤติกรรมของนักการเมืองแต่ละคนด้วยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเขาเองไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่ขอให้ประชาชนตรวจสอบคัดกรองในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจก็คือเรื่องของการยุบสภาว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่พลเอกประยุทธ์ย้ำค่ะว่ายังไม่มีความคิดที่จะปรับคณะรัฐมนตรีหรือว่าจะยุบสภาเพราะตอนนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งยังไม่เรียบร้อยดีไม่อยากจะให้เอาทุกเรื่องมาตีกันยืนยันว่ายังคงจะต้องทำงานเพื่อประชาชนและขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลซึ่งตอนนี้ได้วางอนาคตในการทำงานหลากหลายเรื่องด้วยกันโดยเรื่องไหนที่จะติดขัดก็จะเร่งแก้ไขให้ดำเนินการให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์จากประชาชนสรุปภาพรวมของการสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีวันนี้ก็คือมีคำยืนยันว่าจะไม่มีการยุบสภาเกิดขึ้นในช่วงเร็ววันนี้ค่ะจากนี้ไปจะมีความเคลื่อนไหวในส่วนของพรรคพลังประชารัฐอย่างไรบ้างและการทำหน้าที่ส.ส.ในสภาจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่คะสถานการณ์ภายในพรรคพลังประชารัฐจากนี้ไปควรจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะถือว่าเป็นแกนนำพรรคอันดับหนึ่งของรัฐบาลชุดนี้ที่ได้รวบรวมเสียงจนกระทั่งจัดตั้งรัฐบาลได้บุคคลสำคัญที่จะต้องทำหน้าที่เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแทนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่ถูกขับออกจากพรรคก็ถือว่าเป็นที่จับตามองอย่างมากค่ะเพราะหลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัสนั้นถูกขับให้ออกจากพรรคแล้วเดี๋ยวจะไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่ที่ชื่อว่าพรรคเศรษฐกิจไทยแต่ว่าจะมีการเปิดตัวกันอีกครั้งหนึ่งภายในวันถึง2 วันนี้ค่ะตำแหน่งที่ว่างลงตอนนี้ในส่วนของกรรมการบริหารพรรคหลังจากที่มีการถูกขับออกจากตำแหน่งกันแล้วก็จะมี3 คนด้วยกันที่หายไปค่ะคือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคนายบุญสิงห์วรินทร์รักนายทะเบียนพรรคและนายไผ่ลิกรองเลขาธิการพรรคทั้ง3 ตำแหน่งนั้นว่างไปแต่ว่ารายงานจากพรรคพลังประชารัฐยืนยันนะคะว่าจะไม่มีส่งผลกระทบต่อการทำงานของพรรคเพราะหายไปเพียงแค่3 คนเท่านั้นและคาดว่าเร็วๆนี้จะมีการเรียกประชุมใหญ่เพื่อจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในเร็วๆนี้แทนตำแหน่งที่ว่างสำหรับในส่วนของตำแหน่งเลขาธิการพรรคมีการจับตาอย่างมากว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งนี้ซึ่งขณะนี้มีแคนดิเดตอยู่2 คนด้วยกันค่ะคือนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและเป็นรองหัวหน้าพรรคกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเป็นกรรมการบริหารพรรคในขณะนี้โดยเสียงส่วนใหญ่ในพรรคตอนนี้จากการตรวจสอบเสียงพบว่าหลายส่วนให้การสนับสนุนนายสันติพร้อมพัฒน์เพราะว่ามีความอาวุโสมากกว่านายสุชาติชมกลิ่นและสมาชิกก็ให้การยอมรับมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการลงมติของสมาชิกที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วย
ส่วนเรื่องของเสียงในสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่มีสมาชิกบางส่วนถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐแล้วแน่นอนค่ะว่าในส่วนของส.ส.21คนอาจจะไม่ร่วมสนับสนุนฝากฝั่งของรัฐบาลแล้วและอาจจะไปอยู่ในฝากฝั่งของพรรคฝ่ายค้านแทนซึ่งตอนนี้ในส่วนของพรรครัฐบาลนั้นก็มีเสียงส่วนหนึ่งที่ยังเกินกึ่งหนึ่งค่ะนายชินวรบุญเกียรติในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลบอกว่าตอนนี้ส.ส.ในสภาทั้งหมดมี475เสียงการประชุมสภาต้องใช้เสียงกึ่งหนึ่งก็คือ238เสียงและมีเสียงของรัฐบาลจำนวน275เสียงและหากมีการขับออกจากตำแหน่งออกไป21คนก็เท่ากับว่าเสียงของรัฐบาลก็จะเหลือ254เสียงซึ่งจำนวนตัวเลขนี้ถือว่าอาจจะเป็นเสียงที่ปริ่มน้ำค่ะแต่ยืนยันค่ะว่าแม้เสียงจะปริ่มน้ำแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่ากฎหมายต่างๆที่สำคัญจะผ่านความเห็นชอบได้ซึ่งไฮไลท์สำคัญที่จะต้องจับตาต่อจากนี้เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติที่จะมีขึ้นในช่วงประมาณกลางเดือนหน้าอันนี้ต้องพิจารณาดีๆว่าถ้าเสียงไม่ผ่านอาจจะต้องมีการทบทวนเรื่องของการทำงานของรัฐบาลและจะสะท้อนถึงเสถียรภาพของรัฐบาลได้ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องการเมืองที่ตอนนี้กำลังร้อนแรงอยู่ทั้งในสภาและในส่วนของพรรคพลังประชารัฐค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะกดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook